อันนี้เป็นรูปที่ถ่ายกับกล้อง Nikon Matte นะคะอันนี้เป็นเลนส์แบบ SC นะคะคือค่อนข้างคมชัดมากๆคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ละลายหลังดีมากๆแล้วสีอบอุ่นมากจริงๆประทับใจมากเลยกับฟิล์มตัวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยู่ในเพจกล้องฟิล์มโบราณนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะอยู่กับเราลุงอ้อย108นะคะจะพาไปดูฟิล์มตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Fuji Color ISO 100นะคะเป็นกล่องสีเขียวขาวต้องบอกเลยว่าจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้รู้จักอะเป็นการส่วนตัวกับฟิล์มตัวนี้นะแต่คือเหมือนกับมันมีโอกาสเหมือนกับว่าได้ลองเทสฟิล์มกับกล้องแล้วพอดีฟิล์มอันมันก็ว่าเหลืองแดงเนี่ยมันหมดแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับฟิล์มตัวนี้ทีนี้มันจะมี2แบบมันจะมีแบบ24รูปกับ36รูปของเราที่เอาลองมาเทสเนี่ยเป็น24รูปคือตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เคยมีโอกาสได้ใช้ฟิล์มตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าโทนสีที่ออกมาเนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันไม่ได้ฉูดฉาดแต่คือต้องอธิบายนิดนึงว่ารูปโดยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ถ่ายบรรยากาศอื่นๆเพราะว่าที่บ้านเนี่ยอยู่ค่อนข้างอยู่กับธรรมชาติอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้นะก็จะเห็นในรูปเนี่ยก็จะเป็นแบบทิวทัศน์ต้นไม้ใบหญ้าซะส่วนใหญ่ก็ที่เคยเทสเนี่ยมี Nikon Matte มี Canon FT แล้วก็มีถ้าเป็นกล้องแบบกล้องเล็กหรือว่าที่หลายคนเรียกว่ากล้องเลนส์ไฟเดอร์นะคะก็จะมี Tamron ประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราดูจากสีสันโทนของรูปนะตัวอย่างรูปที่ได้จากกล้องเนี่ยมันจะค่อนข้างไปในทางที่นวลๆแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบเย็นๆคือมันจะไม่ได้บอกว่าเหมือนกับเข้มหรือว่าออกแนวฉูดฉาดสักเท่าไหร่แต่มันจะดูแบบว่าดูนวลๆตาอะไรแบบนี้อย่างถ้าเกิดรูปที่ได้จาก Nikon Matte เหมือนตอนที่อินโทรเมื่อกี้นะจะเห็นได้เลยว่ามันมีมิติที่ค่อนข้างแบบว่ามันให้อารมณ์ของภาพไม่รู้นะเราไม่ใช่นักวิจารณ์ฟิล์มหรือว่าอะไรเงี้ยคือไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรูปอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าความรู้สึกของคนทั่วไปที่แบบเคยใช้กล้องกับฟิล์มตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะแบบโทนมันค่อนข้างอบอุ่นโรแมนติกอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมองหาฟิล์ม135นะคะก็ฟิล์มแบบทั่วๆไปนะคะก็คือแบบฟิล์ม135แบบที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยเราว่ายี่ห้อเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับ24รูปที่ได้มาก็อยู่ที่120ถึง150แบบว่าราคารวมส่งอะไรอย่างงี้นะก็จะประมาณนี้เราคิดว่าถ้าเกิดว่าบางคนเพื่อนๆบางคนที่ชอบถ่ายรูปทิวทัศน์ต้นไม้หรือแบบว่าออกนอกสถานที่บ่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ชอบแนวฉูดฉาดแบบสีตัดกันมากแล้วว่าอันนี้ก็ค่อนข้างโอทีเดียวก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็รวบรวมรูปภาพมาให้ดูภาพถ่ายจากกล้องที่เราเคยถ่ายจากฟิล์มตัวนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีเรื่องราวดีๆที่ได้จากคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมที่จะกดติดตาม follow เพจไว้แล้วก็ถ้าเกิดเจอกันในช่อง YouTube ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe แล้วก็กดปุ่มเล็กๆนะที่เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปดีๆในวันต่อๆไปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ